หมดแล้วยังมีอะไรแย่ๆไหมมีคุณคิดว่าหมดแล้วเหรอนี่ผมยังไม่หายขนลุกเลยคุณคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมน้อยไปอะไรอีกอ่ะคือจะบอกว่าคืออย่างแฟนพี่สาวออนเป็นต่างชาติเขาเพิ่งมาเที่ยวเมืองไทยกันเขาก็พูดว่าเนี่ยมาเมืองไทยอ่ะเขารู้มาว่าสิ่งที่ห้ามกินอ่ะคือน้ำแข็งแล้วก็อ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันคือถ้าเกิดไปเคี้ยวเดี๋ยวฟันมันร้าวไม่เขาบอกว่าต่างชาติอ่ะคือต่างชาติเขาไม่ค่อยกินน้ำแข็งกันอยู่แล้วเพราะเมืองบ้านเขาเย็นแล้วเขาบอกว่ามีคนเตือนมาตลอดว่าเวลามากินน้ำแข็งที่ไทยอ่ะระวังท้องเสียเออจะท้องเสียได้ยังไงแล้วมันช่วยให้เย็นอ่ะใช่ไหมมันคลายร้อนแต่ว่าก่อนที่มันจะมาเย็นถึงเราไงกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันมายังไงไงผมเคยไปดูเขาเป็นโรงงานแล้วก็จะออกมาเป็นก้อนอะไรก็ว่ากันไปสะอาดสะอ้านดีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะเข็นอะไรยังไงเพื่อไปส่งอันนี้ก็เลยอยากจะพาไปดูคลิปนี้เป็นการยืนยันกับแฟนพี่ออนว่านี่ลงน้ำแข็งไทยเราไปทานได้โอเคเอาเราไปดูมันก็สะอาดสะอ้านดีนี่เห็นไหมก็ปลอดภัยนี่ใช่อันนี้ไงเห็นบ้างเขาก็ทำเป็นโรงงานจริงจังอย่างนี้แหละแบบนี้เลยไหมที่พี่เห็นอย่างนี้เลยไม่ใช่แบบน้ำแข็งทั่วไปนี่คือโรงงานใหญ่นี่ไงเขาก็มีระบบระเบียบขั้นตอนแล้วก็ดูสะอาดดีนะคะรอบด้านก็ดูรู้ว่านี่คือเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วยังไงเขาก็มีคลิปนี้แชร์กันออกมานะคะก็เป็นไวรัลดีตอนแรกก็ดูสะอาดสะอาดนี่จนกระทั่งเอ๊ะอะไรเดี๋ยวนะทำไมคุณพี่ข้างหลังน่ะเฮ้ยภาพเรามีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้มีปัญหาเราหยุดเฮ้ยภาพค้างอ่ะเราหยุดให้ดูน้ำแข็งให้ชัดเฮ้ยทีมงานลองเช็คภาพสิทำไมภาพค้างว่าเมื่อกี้เขาตัดใช่ไหมไม่เนี่ยภาพค้างอยู่นี่คุณผู้ชมที่บ้านคุณทีวีไม่ได้พังนะในมือถือก็ไม่ได้ช็อตอะไรนะปกติดีนี่ไงแต่ว่าตอนแรกก็ดูสะอาดดีดูสะอาดสะอาดดีแต่ว่าพอเหมือนเขาต้องขนย้ายเพื่อไปเก็บใช่ไหมคะแล้วคุณพี่ที่เขาเป็นคนเก็บอ่ะเขาใส่รองเท้าอะไรเหยียบอยู่บนน้ำแข็งน่ะไหนอ่ะทำไมมันดูแปลกๆเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็ใส่รองเท้ายางใช่ไหมใช่ไงรองเท้ายางสีขาวกันจนกระทั่งคนที่อยู่ตรงน้ำแข็งที่เหยียบอยู่อ่ะคือคุณผู้ชมดูดีๆนะน้ำแข็งเนี่ยมันอยู่ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างในนะตรงพื้นตรงนี้ก็คือน้ำแข็งอ๋อ นี่มีน้ำแข็งอยู่ชั้นหนึ่งคือน้ำแข็งอ๋อจะเมื่อกี้จะภาพจะหยุดให้เรารู้ว่าด้านล่างก็มีน้ำแข็งเขาทำงานกันหนักเราจะบอกอย่างนี้แหละเขาทำงานกันหนักเห็นไหมเนี่ยมีน้ำแข็งไปแล้ว1ชั้นเขาก็ยังทำงานกันต่อจะนำเสนอแบบนี้เนาะนำเสนอแบบนี้ไปแต่ว่าก็มีหลายคนสังเกตว่าเอ๊ะเอ้ยก็ดูสะอาดสะอาดนี่อ๋อเขาทำงานกันแบบนี้แต่ว่ารองเท้าที่เขาใส่อ่ะทำไมเขาเหยียบบนน้ำแข็งเลยล่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนอาจารย์เดี๋ยวขอเต็มจอนี่นี่อุ้ยคุณตัดไว้กรีดเออคุณสังเกตพี่ก๊อฟเพราะว่าคนอ่ะสังเกตว่าคลิปก่อนหน้านี้คือคุณพี่พนักงานก็ใส่รองเท้ายางบูทยางแต่พอมาเหยียบบนน้ำแข็งแล้วทำไมกลายเป็นรองเท้าที่เหมือนเราใส่กันรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคหรอมันสมควรหรือเปล่ามันสกปรกไหมมันเหมาะสมหรือเปล่าหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากถามถึงเกี่ยวข้องกับรองเท้าที่พนักงานใส่เนี่ยแหละแล้วเหยียบบนน้ำแข็งว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่ทั่วไปหรือไม่ก่อนที่จะมีคนเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ารองเท้าที่เห็นนั้นน่ะเป็นรองเท้าที่ใส่เฉพาะบนตู้เท่านั้นไม่ใช่รองเท้าที่ใส่เดินทั่วไปแต่อย่างใดค่ะ อันนี้มีคนมาอธิบายนะมีคนมาอธิบายแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าคนที่อธิบายอ่ะเป็นใครเป็นไปได้ว่ารองเท้านี้ใส่เฉพาะในนั้นในเวลาทำงานเวลาที่เก็บน้ำแข็งไม่เคยเอามาเหยียบพื้นดินถูกต้องมองมุมนี้ด้วยทั้งนี้โอเคเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะทั้งนี้เข้าใจได้โอเคมันอยู่ในนั้นมันไม่ได้สกปรกอะไรก็คือเหยียบไว้แค่เหยียบแค่บนเนี้ยเหยียบตรงแค่น้ำแข็งไม่ได้เดินไปที่อื่นเพราะว่าคนอื่นที่อยู่ตรงพื้นข้างล่างก็ใส่รองเท้าบูทยางก็อาจจะต่างกันอะไรแบบนั้นนะคะแต่อันนี้ก็ดูโอเคถ้าเป็นอย่างที่บอกจริงๆรองเท้าคือเหยียบสำหรับแค่ตรงน้ำแข็งก็ถือว่าก็เป็นมาตรฐานที่ดีอ่ะก็ดูสะอาดสะอาดดีโอเคฟังขึ้นมีอีกเหตุการณ์นึงเหรอทีมงานเหรอมีที่ภูเก็ตด้วยเหรอเกี่ยวกับน้ำแข็งเนี่ยเหรอเหรอเอาคุณผู้ชมไหนชมคลิปสิมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะเกี่ยวกับน้ำแข็งอีกแล้วครับอันนี้คือคนละที่กันคนละที่อันละอะไรอ่ะแหมขึ้นก็เฮ้ยอะไรอ่ะเขี่ยอะไรอ่ะเขี่ยโอ้ยเอ้ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะฮะมีพนักงานเนี่ยกำลังจัดระเบียบน้ำแข็งบนรถอยู่อย่างที่เห็นแหละเดี๋ยวนะเขาใช้เท้าจัดระเบียบหรออย่างที่เห็นแล้วนี่จัดระเบียบขั้นที่1แล้วขั้นที่2แล้วขั้นที่3
นะฮะจัดระเบียบแต่ออนชอบนะเมื่อกี้ผู้คนพยายามมองแต่กล้องก็มองว่าตอนที่เขาเท้าเขี่ยทำอะไรอ่ะสักพักนึงพอเขาเอาเท้าถีบโอ้รู้เลยหลายๆคนบอกว่าเห็นแล้วรับไม่ได้มันอะไรกันแล้วดูเป็นน้ำแข็งบดด้วยอ่ะแล้วชอบกินน้ำแข็งบดด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะแต่มันมีคำอธิบายชาวเน็ตเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ว่าไอ้กองน้ำแข็งบดเนี่ยนะคืออาจจะนำมารองพื้นเพื่อกันความร้อนเพื่อไม่ให้น้ำแข็งในถุงละลายเฮ้ยขอดูภาพอีกทีมีน้ำแข็งถุงด้วยใช่เพราะเมื่อกี้มีน้ำแข็งถุงด้วยนี่ไงที่ตั้งอยู่คือน้ำแข็งถุงอ๋อโอ้โหเอามากละลายซะเยอะเลยเนาะเอาไปสักครึ่งคันเนี่ยแบ่งเป็นซ้ายขวาเลยนะเห็นป่ะนั่นน่ะสิโอเคเขาบอกเอาเมื่อกี้อันนี้คือภูเขาน้ำแข็งนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนบางคนก็บอกว่าไอ้น้ำแข็งอย่างเงี้ยไอ้น้ำแข็งป่นบดอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไว้แช่ของรักษาความสดเท่านั้นนึกออกป่ะพวกเป็นตู้อะไม่คงไม่ค้าเขาจะมีแบบว่าเป็นหีบอยู่อะแล้วก็จะใส่น้ำแข็งพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะใส่พวกเนื้อสดอะแช่ขวดน้ำให้เย็นเขาไม่ได้เอามากินเขาบอกอย่างนี้วางรองให้ปลาในตลาดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะอันนี้เขาว่ากันอย่างนี้ก็คือมันมีแยกประเภทน้ำแข็งบดที่เรากินในแบบฟู้ดคอร์ทที่เรากินน้ำอร่อยก็อาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันอาจจะไม่ใช่ประโยคนี้เด็ดเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากเพราะอะไรอะไรคะคนภูเก็ตอ่ะเขาไม่นิยมกินน้ำแข็งแบบนี้อ๋อไม่นิยมหมายความว่าก็บางคนก็กินยังไงดีเนี่ยแต่ว่าไม่นิยมไงก็อาจจะไม่ชอบแหมก็หวังว่าจะเป็นแบบที่ชาวเน็ตคอมเมนต์แล้วกันหวังว่าอย่างนั้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งสองกรณีเลยนะคะอยากให้น้ำแข็งบ้านเรามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกขนาดนี้เพราะว่านี่ก็เพิ่งรู้เขาเตือนว่าไงนะอีกทีนึงเขาบอกว่าโอ้ไอมาชายเพื่อนเพื่อนไอเตือนเลยว่าอย่ากินน้ำแข็งเดียวท้องเสียแล้วก็ว้ายอร่อยน้ำแข็งเคี้ยวกรุบกรุบเย็นดูไม่กินไม่ได้นะเมืองร้อนรอบแต่ว่าทุกคนกินแล้วท้องเสียเลยแล้วก็ทำไมนะอ๋อเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันแล้วเราชินหรอเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันคนไทยเป็นแปลว่าอะไรอิสระตักกระตงตักกระแตนที่บุกมาอะไรอ่ะมีปัญหาคนไทยทำไมจับทอดกินได้ไม่มีปัญหาอ่ะฝากไว้หน่อยนะครับผู้ประกอบการทำแล้วก็ให้มันถูกสุขอนามัยหน่อยค่ะนะแล้วนึกถึงภาพที่มันจะออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยจริงต่อให้สมมุติว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างที่บอกครับเอาไว้เพื่อไปแช่แข็งอาหารสดอะไรก็แล้วแต่ละแต่ถ้าหากว่าชาวต่างชาติเขาเห็นแบบนี้เขาไม่รู้หรอกใช่ว่าคุณเอาไปทำอะไรบ้างแต่ภาพมันไม่งามแน่ๆนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับค่ะ